สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ค่ะวันนี้นะคะเรามีข่าวต่างๆหลายข่าวด้วยกันค่ะข่าวแรกนะคะไปชมการแข่งขัน The National Massage Championship ที่ลอนดอนนะคะซึ่งมีชาวไทยหลายท่านด้วยกันนะคะที่ไปร่วมแข่งขันในครั้งนี้จัดงานเมื่อวันที่29และวันที่30กันยายนค่ะแล้วมีคนไทยนะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะก็ท่านแรกก็คือคุณสำเนียงบุญเลิศนะคะอยู่ที่ออกฟอร์ดค่ะเป็นเจ้าของร้านนวดแผนไทยนะคะโดยชื่อว่าคูเนียนนะคะได้รางวัลรองชนะเลิศที่2นะคะประเภทที่เข้าแข่งขันเรียกว่า Swedish Deep Tissue Massage นะคะและในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคุณแอนสิริพรนะคะซึ่งอยู่ที่เมืองเวลที่ช่วยส่งข่าวในครั้งนี้ค่ะไปชมภาพต่างๆของคูเนียนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างในการแข่งขันนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะมาจากเมืองแมนเชสเตอร์นะคะซึ่งท่านผู้ชมก็คงเห็นหน้ากันจำได้กันแล้วนะคะก็คืออาจารย์น้องชดานิดมอริสนะคะฉายาของอาจารย์น้องก็คืออาจารย์น้องคิวทองแห่งเกาะอังกฤษนะคะซึ่งคุณอาจารย์น้องเป็นลูกศิษย์ของพระมหาสีภัยแห่งศาสตร์การตอกเส้นนะคะคุณน้องเป็นเจ้าของบริษัท Body and Mind MOT 65เมืองแมนเชสเตอร์ค่ะเป็นอาจารย์สอนนวดตอกเส้นไทยโยคะเมื่อวันที่29กันยาอาจารย์น้องได้ไปร่วมแข่งขัน Eastern Massage นะคะในงานนี้ด้วยและอาจารย์น้องนะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ค่ะซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจให้กับของคนไทยเป็นอย่างมากนะคะที่ร่วมการแข่งขันระดับโลกในครั้งนี้และก็นอกจากนี้นะคะวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมนี้กิ่งเพชรจะไปรายงานข่าวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวันที่4ตุลาคมนี้พอลงเครื่องบินนะคะก็จะไปสัมภาษณ์พี่ทิพย์จุฑาทิพย์พลอินค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยที่เมืองบาเซลนะคะแล้วก็จะมีคุณอ๋อยประเทืองทิพย์แก้วสีงามนะคะก็จะมาร่วมสัมภาษณ์ด้วยแล้วนอกจากนี้พี่ทิพย์ก็ได้นัดคนไทยหลายๆคนมาที่ร้านอาหารด้วยแล้วแต่ละคนก็จะพร้อมใจกันแต่งชุดไทยด้วยตอนบ่ายในวันเดียวกันนะคะก็จะไปที่กรุงเบิร์นนะคะจะไปสัมภาษณ์ครูแอนนี่ซึ่งเป็นเจ้าของเซนทาร่าเอเชียนสปาอะคาเดมี่แอนด์สปาดีไซน์นะคะครูแอนนี่มีชื่อว่าธนพลนุสเล่ศิริสมและคุณไฮส์นุสเล่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะไปสัมภาษณ์คุณมาริโอซึ่งเป็นผู้บริหารของIMAS หรือว่าเรียกว่า International Massage Academy of Switzerland ค่ะและวันที่5นะคะก็จะไปรายงานข่าวที่ร้านอาหารไทยชื่อ The Lemon Grass นะคะซึ่งอยู่ที่ซูริกค่ะและก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณชัยวัฒน์และก็คุณแพทนะคะที่ช่วยประสานงานในครั้งนี้และวันที่6นะคะก็จะไปแรงงานข่าวที่วัดศรีนครินทร์นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลกันจากตรงนี้ด้วยนะคะจะไปสัมภาษณ์ท่านเจ้าอาวาสค่ะอาจารย์สมเกียรติเชื้อปางนะคะแล้วก็คุณอ้อยใจพุทธเจริญแล้วก็จะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับการนวดชิงแชมป์โลกที่จะมาสอนในวันนี้ด้วยเดี๋ยวไปชมภาพต่างๆกันนะคะว่ายังไงกันบ้างส่วนคนดังในต่างแดนนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศแล้วก็การสัมภาษณ์จากการจัดงานลอนดอนแฟชั่นวีคค่ะเดี๋ยวไปชมภาพต่างๆกันได้เลยนะคะสว
สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับคุณปรานะคะซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังของประเทศไทยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้พี่ปาเล่าถึงความรู้สึกอะค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของชาติไทยของเราได้มาทำแฟชั่นโชว์ที่ลอนดอนแฟชั่นวีคในครั้งนี้ค่ะครับต้องก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับก็คือรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะครับว่าที่ทางเฮาไอคอนเนี่ยก็คือว่าเรียนเชิญมาด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นความภูมิใจครับแล้วก็ที่ได้เอาชุดสวยๆนะครับของฝีมือของคนไทยเนี่ยออกมาสู่สายตาชาวโลกครับผมค่ะถือว่าแล้วถือว่ายิ่งใหญ่มากเลยค่ะวันนี้มีน้องๆมีใครมาบ้างคะอาทิเช่นโอ้โหนี่เลยครับซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยเลยครับก็คือคุณแพนเค้กเขมรนิดนะครับผม อยากให้พูดแสดงความรู้สึกนิดนึงค่ะค่ะก็นี่เป็นอีกครั้งนึงที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับ House of Icon นะคะแล้วก็ครั้งนี้มาร่วมกับพี่ปลาฟินาเล่นะคะจากแบรนด์ไทยซึ่งเป็นแบรนด์ชุดแต่งงานที่เรียกว่าสวยแล้วก็งดงามที่สุด1แบรนด์เลยทีเดียวก็เป็นเกียรติมากๆสำหรับวันนี้ค่ะค่ะแล้วก็ตัวแทนศิลปินอีกท่านนึงค่ะสวัสดีค่ะพิงกี้ค่ะก็เป็นจริงๆแล้วอยู่กับฟินาเล่มาตั้งแต่10ปีแล้วนะคะแล้วก็ชุดวันนี้เนี่ยมาเป็นเจ้าสาวนะคะก็หวังว่าชาวลอนดอนนะคะแล้วก็ประเทศใกล้เคียงนั้นน่าจะได้เห็นว่าชุดสวยขนาดนี้ค่ะยินดีด้วยค่ะขอบพระคุณพี่ปานะคะแล้วก็ทุกท่านขอบคุณค่ะดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะคุณจินจินตนานาชารีค่ะเป็นเจ้าของบริษัทขจินยูเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้คุณจินนะคะช่วยเล่าเกี่ยวกับความเป็นมายังไงถึงได้มาเป็นผู้ร่วมจัดในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะก่อนอื่นเลยค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่แรงบันดาลใจที่ทำให้ไปถึงจุดนี้นะคะคือเป็นคนไทยที่เคยนำคอลเลกชันนะคะผ้าไหมไทยมัดหมี่ค่ะในปี2018นะคะเรามาร่วมโชว์กับแบรนด์ของHope Icon London Fashion Week นะคะอันนั้นก็ผ่านพ้นไปแล้วเราก็ได้นำนางงามนะคะจากมิสแกรนด์นะคะมาร่วมเดินแล้วชุดของเรานะคะได้เข้าไปร่วมเล่นหนังในShadowlands นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดประกายจุดหนึ่งนะคะที่ทำให้แบรนด์ขจิน UK นี้ก้าวมาสู่เป็นคนที่แบบว่านำดีไซเนอร์นะคะจากประเทศไทยเข้ามาร่วมนะคะแล้วก็ขจิน UK ค่ะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษนะคะจากคุณสวิตาค่ะได้นำแบรนด์จากประเทศไทยนะคะก้าวเข้ามาสู่ในเวทีของ London Fashion Weekณปัจจุบันนี้นะคะที่ผ่านมาก็จะเป็นแบรนด์ของฮิลตันนะคะแล้วก็มีแบรนด์ฟินาเล่ณปัจจุบันนี้นะคะก็กำลังจะเดินถ้ายังไงมาติดตามกันนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพแฟชั่นโชว์ในวันนี้นะคะว่าแฟชั่นโชว์จากประเทศไทยแล้วก็ซูเปอร์สตาร์ของประเทศไทยซึ่งขนกันมาอย่างเยอะมากเลยค่ะไปชมกันนะคะภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่เมืองออกฟอร์ดค่ะที่สหราชอาณาจักรค่ะตอนนี้อยู่กับอาจารย์ชินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชินสวัสดีครับค่ะเป็นด็อกเตอร์นะคะอยากให้แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับด็อกเตอร์ชินภัทรพันวิศวาสเป็นซีเนียร์เฟลโลที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดครับค่ะก็ด็อกเตอร์ชินก็สอนที่มหาลัยออกฟอร์ดนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาเยอรมันนะคะคำแรกเป็นอะไรนะคะศาสนาพุทธครับค่ะบุดดิสมุสบุดดิสมุสค่ะพระสงฆ์ครับมุนมุนแม่ชีครับนอนน่ะนอนน่ะการนั่งสมาธิครับเมดิทาซิโอนเมดิทาซิโอนการทำบุญครับสเปนเดอร์สเปนเดอร์ค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ